ญาณว่าจะไปจัดการออกเสียงลงคะแนนใหม่เนี่ยนะครับนู่นเลยปลายเดือนเมษายนนะฮะกกต.เห็นว่ารับสมัคร28เขตไม่ได้ต้องรอพระราชกฤษฎีกาที่รัฐบาลต้องออกมาซึ่งรัฐบาลก็อาจจะไม่บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจนะฮะแล้วก็จะมีประเด็นปัญหาไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกนะครับผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าสุดท้ายถึงศาลรัฐธรรมนูญตัดสินหรือชี้ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะแล้วเกิดมีคนไปร้องในภายหลังว่าวันเลือกตั้งมันกลายเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป2วันขึ้นมาแล้วเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องไปเป็นปัญหาข้อกฎหมายยาวนานต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันไปในวันหน้าแต่ในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะต้องสนใจกันก็คือว่าแล้วเราไปทำอะไรได้บ้างนะฮะหมายความว่าเอาล่ะเราไอการได้มาซึ่งการได้มาซึ่งความแน่นอนที่มีนี่นะครับมันมีความยุ่งยากอยู่นะตั้งแต่ตอนที่ต้องถึงขนาดรณรงค์นะฮะให้มันเกิดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับจากการที่หลายฝ่ายช่วยกันหลายคนในออกมาเดินรณรงค์จุดเทียนต่างๆในหลายที่นะฮะแล้วก็เกิดในการเลือกตั้งขึ้นมาทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังมาเจอด่านต่อไปอีกก็คือมันไม่เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปเพื่อให้มันมีสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในระยะนี้แหละนะฮะในตอนที่กกต.ยังไม่ดำเนินการนะฮะหรือดำเนินการล่าช้านี่นะครับในการที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นข้อใหม่เนี่ยมันจะมีความรับผิดในทางกฎหมายเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวคำถามนี้จะต้องขอให้อาจารย์สาวตรีสุขศรีซึ่งเป็นคนเชี่ยวชาญในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะเป็นคนตอบคำถามนี้นะครับเชิญอาจารย์สาวตรีครับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบในวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของความรับผิดต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหากกกต.เนี่ยทำหน้าที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายนะคะเริ่มต้นอย่างนี้นะคะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานรัฐนะคะหรือกระทั่งอีกแง่นึงก็คือการร้องขอให้ถอนนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะเป็นกระบวนการทั้งสองกระบวนการนี้สามารถเกิดควบคู่ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรอให้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเนี่ยสิ้นสุดลงก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับท่านที่เริ่มจะหมดหวังนะคะกับการที่อย่างที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรกล่าวนะคะว่าท่านอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราควรจะไปเรียกร้องกกต.แต่ปรากฏว่าพอไปถามประชาชนทั่วไปนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเรียกร้องไปก็เท่านั้นหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เนี่ยคำว่ากกต.เนี่ยถูกตีความไปเยอะแยะนะคะแทนที่จะเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามว่าเป็นคณะกรรมการกีดกันการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดความสิ้นหวังนะคะหรือหมดหวังได้นะคะว่าไปเรียกร้องเข้าไปมันก็เท่านั้นนะคะคราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าไม่เรียกร้องกับตัวกกต.เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะเข้าสู่ในหัวข้อแรกนะคะจะพูดสั้นๆแค่2ประเด็นใหญ่เท่านั้นนะคะก็คือเรื่องแรกเลยคือความรับผิดทางอาญานะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการกระทำนะคะของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยมีฐานความผิดที่อาจเข้าข่ายดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูที่ประมวลกฎหมายอาญากันก่อนนะคะอันนี้เป็นทางเทคนิคนิดนึงเลยต้องขออนุญาตขึ้นตัวบทนะคะทางกฎหมายอาญาจะมีบทหลักของเราที่เราได้ยินมาตลอดนะคะคือมาตรา157นะคะส่วนมากเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องการละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วท่านอ่านให้ดีนะคะท่านอ่านให้ดีท่านจะพบว่ามาตรา157เนี่ยจะหมายถึงกรณีที่ทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกล่าวคือไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่ให้ตัวเองนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรนะคะนั่นคือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือว่าละเว้นไม่ทำเลยนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือที่จะหนักลงไปอีกก็คือกระทำปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยทุจริตเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นเรื่องของการอาจจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรืออะไรซึ่งตรงนี้เราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ว่าณวันนี้เราอาจจะดูในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะลองดูนะคะมาตรา157เป็นแบบนี้คำถามว่าเอ๊ะในกรณีของการกระทำของกกต.เนี่ยมีโอกาสไหมที่จะเข้าข่ายเป็นความผิดได้ถ้าลองดูไล่ดูไปด้วยกันนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือว่าเป็นค่ะมาตรา27นะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2550ระบุไว้โดยชัดเจนนะคะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นะคะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็ประจำหน่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานั้นเคลียร์นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานแน่นอนนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยมีลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายหรือไม่นะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์วรเจตนะคะหรือท่านอาจารย์ปิยบุตรได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าลักษณะการกระทำของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะการอย่างเช่นชัดเจนนะคะคือว่าจัดการเลือกตั้งเนี่ยเลยกรอบตามที่ระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะไม่สอดคล้องนะหรืออาจจะไม่สอดคล้องนะกับบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะเหล่านี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายนะคะว่าเป็นการลักษณะการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่สอดคล้องนะกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งถามว่านอกจากนั้นเนี่ยอะไรอีกที่จะสามารถยืนยันหรือว่าอาจจะเข้าข่ายก็คือเช่นการใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ชอบนะอย่างที่ท่านอาจารย์วรเจตกล่าวว่าเป็นใช้การใช้ดุลพินิจลักษณะที่มันไม่ได้มีเหตุจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องเลื่อนการลงคะแนนเนี่ยไปจนถึงเดือนเมษายนซึ่งมันห่างออกไปจากเดือนกุมภาเนี่ยถึง2เดือนด้วยกันลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะถามว่าอย่างนี้ก็เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมอาจจะตอบยากนิดนึงเพราะว่าในที่สุดกกต.เขาอาจจะบอกได้นะคะว่าในที่สุดเขาก็จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเขาว่าละเว้นคงจะไม่ใช่แต่ถามว่าเขาเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมเราบอกว่าอาจจะเข้าข่ายนะเพราะว่า1อาจจะใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบนะยังไม่มีเหตุจำเป็นอันพอควรนะ2ก็คือว่ากระทำการต่างๆนะคะที่ไม่สอดคล้องนะคะก็คือไม่พยายามจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้คือลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะถามว่าการกระทำทางความผิดทางอาญาต้องมีเจตนาไหมหลักก็คือว่าจะต้องกระทำโดยเจตนาค่ะนะคะลักษณะก็คือว่ากกต.เนี่ยนะคะจะต้องมีเจตนาในการกระทำความผิดนั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีมูลเหตุจูงใจข้างในนะคะถามว่ามีมูลเหตุจูงใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดคำถามจะเกิดขึ้นนั้นนี้ว่าเขาเสียหายก่อให้เกิดความเสียหายกับอะไรได้ณวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรกล่าวนะคะเสียหายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเสียหายกับผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งถ้าจะเอาให้หนักลงไปนะคะเสียหายกับประเทศทั้งมวลนะคะในกรณีที่ไม่สามารถมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลนะมาบริหารประเทศให้ต่อเนื่องไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะสื่อถึงมูลเหตุจูงใจที่อยู่ข้างในของเขาได้คราวนี้ประเด็นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยใครๆก็ต้องบอกว่ามันพิสูจน์ยากในภาพออกนะคะมันพิสูจน์ยากเราจะรู้ได้ไงว่าข้างในเขาคิดอะไรในทางกฎหมายอาญาเคยได้ยินไหมคะเขาจะมีอยู่คำหนึ่งเขาจะบอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมในที่นี้ไม่ใช่บุญทำกรรมแต่งนะคะไม่ใช่ทำเป็นเครื่องชี้วัดความดีหรือกรรมเป็นเครื่องเป็นบาปเนี่ยกรรมในที่นี้ทางกฎหมายอาญาก็คือการกระทำค่ะเขาบอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาหรือการกระทำเนี่ยเป็นเครื่องชี้เจตนาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกกต.ทำอะไรนะคะไม่พยายามให้มีการรับสมัครการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนดนะคะไม่พยายามจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนดหรือภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยกกต.เนี่ยเคยแจ้งความดำเนินคดีสักครั้งไหมนะคะกับบุคคลที่ขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในวันที่26มิถุนายนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทั้งในวันที่26มกราคมหรือในวันที่2กุมภาพันธ์เคยแจ้งความดำเนินคดีบ้างหรือไม่นะคะหรือการแถลงการต่างๆที่ออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดคุณสมชัยนะคะมีลักษณะของการที่เราตั้งคำถามนะคะว่าตรงนี้คุณจะจัดการเลือกตั้งหรือว่าคุณจะไม่อยากจัดการเลือกตั้งกันแน่นะคะพยายามจะเลื่อนอยู่ตลอดเวลาถามว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นชี้เจตนาได้ไหมในทางอาญาเราบอกว่าชี้ได้ค่ะนะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาโอเคนะคะอันนี้คือในส่วนของบทหลักนะที่ว่าด้วยมาตรา157คราวนี้ถามว่ามีกฎหมายฉบับอื่นอีกไหมที่จะเอาผิดเขาได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบจริงๆนะคะก็คือจะมีอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ2550อยู่ที่มาตรา20ค่ะมาตรา20เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าห้ามไม่ให้กรรมการการเลือกตั้งนะคะเลขากรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทำอะไรนะคะห้ามไม่ให้จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นะคะทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทำการอื่นใดเพื่อขัดขวางนะฮะมิให้การเป็นไปตามกฎหมายประกาศระเบียบหรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวด้วยการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นบทเฉพาะที่กำหนดขึ้นมานะคะถ้ามีลักษณะที่ท่านอาจารย์นรเจตบอกนะคะว่ามีลักษณะการหน่วงเหนี่ยวรั้งไม่ให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรในเวลาที่กำหนดไม่ให้เกิดการเลือกตั้งที่สมบูรณ์นะฮะในเวลาที่กำหนดลักษณะแบบนี้เนี่ยทั่วอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา20เช่นเดียวกันนะคะถามว่ามาตรา20บทลงโทษของมันเนี่ยเป็นอาญาไหมเป็นนะคะหนักด้วยนะคะผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20นะคะต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและที่สำคัญนะคะให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะมีกำหนด10ปีนั่นหมายความว่าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้เนี่ยกระทำความผิดจริงนะคะคุณสมชัยก็ดีนะหรือว่าใครต่างๆที่อยู่ในคณะกรรมการเนี่ยอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งได้เลยนะคะมีกำหนดถึง10ปีนะเพราะฉะนั้นนี่คือกรอบกฎหมายที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะคะคราวนี้ลองดูนะคะถ้าสมมติเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยการใช้ดุลพินิจก็ดีในเรื่องที่ไม่ชอบเป็นกฎหมายนะคะขัดหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายนะคะถามว่ากระบวนการการดำเนินคดีเป็นอย่างไรต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรา157ตามกฎหมายอาญาก็ดีมาตรา20ตามพรบการเลือกตั้งก็ดีนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอาญาแผ่นดินค่ะในทางกฎหมายเนี่ยอาญาแผ่นดินเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำความผิดที่มีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนะฮะไม่ใช่ต่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ในการเริ่มคดีเนี่ยคือเจ้าพนักงานรัฐค่ะกล่าวอย่างที่ว่าเจ้าพนักงานรัฐเห็นการกระทำผิดปั๊บเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้ใครไปกล่าวโทษค่ะเขาสามารถเริ่มคดีได้เลยทันทีแต่วันนี้เราอาจจะรู้สึกเอ๊ะไม่เห็นมีใครที่เริ่มคดีสักทีจะทำยังไงนะคะประเด็นก็คืออาญาแผ่นดินเนี่ยถ้าเจ้าพนักงานไม่เริ่มคนที่เริ่มได้เนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปค่ะนะคะสามารถไปทำอะไรได้เขาใช้คำว่าไปแจ้งความกล่าวโทษฟังดีๆนะคะใช้คำว่ากล่าวโทษนะไม่ใช่ร้องทุกข์นะคะการแจ้งความกล่าวโทษก็คือไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยดำเนินคดีต่อไปนะคะลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องทำแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งความแล้วอยู่เฉยๆไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะโดน157ค่ะก็คือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่นะคะนี่คือลักษณะของอาญาแผ่นดินนะคะสามารถกล่าวโทษได้ทุกคนนะไม่เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นนะคะคราวนี้ประเด็นอย่างนี้ค่ะหลังจากมีการดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะคะหมายถึงว่าอาจจะเริ่มมีการดำเนินคดีต่อไปเนี่ยคำถามก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองณปัจจุบันนะคะจะมีนิยามไว้นะคะที่พระราชบัญญัตินะคะประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะชัดเจนนะคะในบทบัญญัตินั้นนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะพอไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปุ๊บนะคะการสอบสวนเนี่ยจึงไม่ได้การสอบสวนคดีอาญาเนี่ยจึงไม่ต้องอาศัยปปช.แต่อาศัยพนักงานสอบสวนตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านดูดีๆนะคะหลังจากที่ประชาชนกล่าวโทษต่อกองต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะมีการกล่าวโทษแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยการกล่าวโทษนี้มีลักษณะสำคัญก็คือว่าต้องระบุชัดนะคะว่าต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะไม่ใช่ไปกล่าวโทษไว้เป็นหลักฐานเฉยๆต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกระบวนการต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากประชาชนกล่าวโทษแล้วก็จะมีการตั้งพนักงานสอบสวนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสอบสวนคดีแล้วก็หาข้อเท็จจริงต่อไปนะคะพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วจากนั้นพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษนี่นะคะจะทำการทำความเห็นค่ะส่งไปให้พนักงานอัยการนะคะหลังจากพนักงานอัยการได้มาแล้วเนี่ยก็จะดูสำนวนต่างๆที่พนักงานสอบสวนสรุปมาแล้วพนักงานในการก็จะวิเคราะห์วินิจฉัยว่าจะสั่งฟ้องคดีต่อไปหรือไม่นะคะถ้าปรากฏว่าสั่งฟ้องนะคะคดีก็จะขึ้นสู่ศาลยุติธรรมค่ะก็คือศาลอาญานั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้ก็คือกระบวนการตามปกติไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทางทางปปช.นี่คือกรณีการดำเนินคดีทางอาญานะคะอย่างไรก็ตามอันนี้คือช่องทางปกติแต่ถ้าท่าน
ป็นนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับความเสียหายโดยตรงนะอย่างที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรกล่าวนะคะว่าแทนที่จะได้เป็นสสในเวลาอันเหมาะครวนนะเป็นสสเป็นเข้าไปทำหน้าที่ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดปรากฏต้องถูกหน่วงช้าออกไปลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านเป็นผู้เสียหายโดยตรงท่านสามารถยื่นฟ้องคดีได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านตำรวจไม่ต้องผ่านพนักงานสอบสวนไม่ต้องผ่านอัยการแต่นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงเกิดคำถามทันทีว่าถ้าเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลักจะฟ้องได้ไหมอันนี้อาจจะต้องมีข้อถกเถียงกันนะคะเพราะอย่างท่านเคยเห็นแม่ที่ผ่านมานะคุณถาวรแสนเนียนก็คือเคยใช้อำนาจของประชาชนทั่วไปในการฟ้องร้องเหมือนกันนะคะแล้วถูกศาลโต้กลับมานะแต่ว่าไม่ได้ฟ้องกกต.นะคะตอนนั้นลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดคำถามและถกเถียงกันได้เหมือนกันในทางกฎหมายนะคะว่าประชาชนนะคะซึ่งได้รับความเสียหายแหละแต่ถามว่าได้รับความเสียหายโดยตรงไหมอย่างนี้อาจจะเกิดข้อถกเถียงกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้เซฟที่สุดนะคะคนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงที่สุดจริงๆอ่ะก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะนั่นเองอันนี้ก็คือจะแนะนำไว้อย่างนี้นะคะอันนี้คือกระบวนการดำเนินคดีอาญานะคะคราวนี้กระบวนการต่อไปค่ะเป็นข้อที่สองนะคะก็คือว่าถ้าเกิดกระบวนการเหล่านี้ทำควบคู่กันได้เลยนะคะก็คือลักษณะการเข้าชื่อถอดนะคะคิดว่าการกระทำต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะมันไม่ไหวแล้วนะคะกตไม่ทำอะไรสักทีนะคะถามตกลงจะจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าสามารถเข้าชื่อถอดถอนได้แต่การเข้าชื่อถอดถอนนะคะจะระบุไว้ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นสิทธิ์นะคะถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาตรา270นะคะผู้ดำรงตำแหน่งนะคะต่างๆนะคะผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รวมถึงเห็นไหมคะตัวใหญ่ๆข้างล่างนะคะวงเล็บ1กรรมการการเลือกตั้งนะคะอาจถูกเข้าชื่อถอดถอนได้นะถ้ามีพฤติกรรมหลายๆอย่างดังต่อไปนี้นะคะมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่สอบว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการท่านดูดีๆเนี่ยใช้คำว่าสอบนะคะแค่สอบนะคะไม่ใช่หมายความว่าศาลต้องตัดสินแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีพฤติกรรมนะที่สอไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเข้าชื่อถอดถอนได้เลยนะคะสอว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะบุคคลเหล่านี้อาจถูกเข้าชื่อถอดถอนค่ะคดีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยใครบ้างที่มีโอกาสเข้าชื่อถอดถอนได้นะคะเขาก็บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายหนึ่งค่ะหรือถ้าสมาชิกไม่ทำนะคะหรือยังไม่มีนะคะก็ใช้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวุฒิสภาแต่ถ้าวุฒิสภายังไม่ทำอีกนะคะก็ประชาชนเองเลยค่ะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 นะคะสามารถนะคะเข้าชื่อเพื่อร้องขอนะคะต่อประธานวุฒิสภานะคะให้ทำการถอดนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อันนี้คือที่บทที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันนี้ลองมาดูนิดหนึ่งนะคะประชาชนนะคะเข้าชื่อร้องขอถอดได้เนี่ยจะต้องทำเป็นคำร้องค่ะนี่คือหลักการทั่วไปนะคะสั้นๆเร็วๆนิดเดียวนะคะจะต้องทำเป็นคำร้องนั้นเนี่ยจะต้องระบุพฤติกรรมต่างๆถามว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรก็อย่างที่ท่านอาจารย์วอยเจตก็ดีท่านอาจารย์ปิยบุตรก็ดีกล่าวมาเยอะแยะนะคะพฤติกรรมต่างๆที่น่าจะเข้าข่ายนะคะที่สามารถถอดถอนได้นะคะระบุพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะจะต้องมีผู้ริเริ่มในการเข้าชื่อค่ะผู้ริเริ่มนั้นเนี่ยนะคะจะต้องไปอันนี้รายละเอียดนิดหน่อยนะคะคือผู้ริเริ่มนั้นเนี่ยจะต้องไปแสดงตัวนะคะต่อประธานวุฒิสภานะคะว่าจะมีการริเริ่มเรียกเข้าชื่อแล้วนะคะแล้วก็ไปรวบรวมหลายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์หรือมีอำนาจในการลงชื่อเพื่อขอถอดถอนในคำร้องได้คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นค่ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะการร้องขอนะคะทำเป็นหนังสือนะคะระบุพฤติการต่างๆการยื่นคำร้องนะคะยื่นต่อประธานวุฒิสภาค่ะภายใน180วันนับแต่วันที่ไปแสดงตัวว่าจะมีการล่าหลายชื่อโอเคนะคะนี่คือลักษณะของการรายละเอียดต่างๆคราวนี้มาดูกระบวนการนิดนึงนะคะกระบวนการนะคะหลังจากที่ประชาชนรวบรวมหลายชื่อได้แล้วนะคะก็ให้ทำการยื่นคำร้องค่ะต่อประธานวุฒิสภานะคะยื่นคำร้องแล้ว
นี่นะคะประธานวุฒิสภาเนี่ยก็จะทำการตรวจคำร้องค่ะว่ามีการครบถ้วนถูกต้องไหมมีพฤติกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือไม่ถ้าปรากฏว่าคำร้องนั้นไม่ถูกต้องนะคะประธานวุฒิสภาเนี่ยจะส่งคืนมาให้ผู้ดีลเลอร์เพื่อจัดการแก้ไขให้มันถูกต้องซะภายในกำหนด30วันนะคะแต่ถ้าคำร้องนั้นถูกต้องนะคะลักษณะก็คือว่าประธานวุฒิสภาจะส่งเรื่องต่อให้กับปปช.ค่ะนะคะจะถูกส่งเรื่องต่อให้กับปปช.เพื่ออะไรเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมต่างๆนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรหลังจากปปช.นะคะไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วนะกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าต้องทำโดยเร็วเนี่ยนะคะปปช.ก็จะมีมติออกมาว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีมูลหรือไม่ถ้าปปช.เห็นว่าข้อกล่าวหาต่างๆตามคำร้องมีมูลนะคะเป็นการกระทำจากทางความผิดจริงนะคะก็จะส่งความเห็นต่อคืนไปยังประธานวุฒิสภาหลังจากประธานวุฒิสภาได้รับมาแล้วนะคะประธานวุฒิสภาจะต้องจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะเพื่อที่จะให้พิจารณามติแล้วก็มีมติว่าจะถอนถอนหรือไม่นะคะและในกระบวนการท้ายที่สุดนะคะถ้าปรากฏว่านะวุฒิสภาเห็นว่าจะต้องถอดถอนนะคะเห็นว่าจะต้องถอดถอนนะคะก็จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภานะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นมติสุดท้ายนะคะผลของคำสั่งถอดถอนคืออะไรผู้ถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งทันทีค่ะนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนนะคะถูกตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองนะคะหรือในหน่วยงานของรัฐหรือในการรับราชการนะคะเป็นเวลา5ปีมติของวุฒิสภานี้นะคะเป็นที่สุดค่ะกล่าวคือว่าไม่มีการถอนอะไรกันได้อีกแล้วนะคะนั่นเองแล้วก็จะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวอีกในสาเหตุเดียวกันนั้นไม่ได้อันนี้จะมีปัญหาในกรณีที่ถ้าเกิดวุฒิสภามีมติว่าไม่ถอดถอนนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะไปร้องอีกไม่ได้แต่ถ้าถอดถอนก็คือเป็นที่สุดก็คือจะจบนะคะลักษณะแบบนี้อย่างไรก็ดีการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนการทั้งศาลอาญาค่ะที่เราได้อาจจะยื่นต่อไปแล้วนะคะหรือยื่นไปก่อนแน่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะในเชิงทางเทคนิคกฎหมายก็จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีฝากไว้2ประเด็นเท่านั้นก็คือเข้าข่ายอะไรบ้างนะคะใช้กระบวนการทางศาลนะคะแล้วก็ลักษณะนึงคือว่าสามารถถอนถอนได้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะเป็นกระบวนการที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะคะว่าท่านเห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่หากท่านดูแล้วนะฟังแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องนะคะก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้กฎหมายสู้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงเราก็ต้องยืนยันในหลักกฎหมายไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไม่สนใจกฎหมายแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้แบบนี้นะคะว่าเราอาจจะต้องลองใช้หลายๆขั้นตอนหรือหลายๆช่องทางดูนะคะก็แค่นี้ค่ะพอดีทางสำนักงานได้บรรยายถึงเกี่ยวกับเรื่องกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาใช่ไหมครับผมมานั่งดูทบทวนที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับกตทั้ง5ท่านกันนะครับทั้ง4ท่านก็จะไม่ค่อยแสดงกรรมออกมาเท่าไหร่ไม่ได้แสดงการกระทำเท่าไหร่จะมีท่านสมชัยศรีสุขยากรที่จะแสดงการกระทำออกมาให้มากขึ้นอันนี้ขอเตือนท่านนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีและความเป็นห่วงท่านจริงๆนะครับความหวังดีความเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะการกระทำที่ท่านโพสต์ลงใน Facebook ทุกครั้งเนี่ยมันชี้เจตนาลึกๆของท่านนะครับท่านอย่าคิดว่าเนี่ยเราพยายามทำการเลือกตั้งแต่ที่รักแต่สมมติว่ามีคนไปริเริ่มร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามกระบวนการที่ที่อาจารย์สาวดีบรรยายไปเนี่ยมันก็ต้องไปหาใช่ไหมครับว่าการกระทำอะไรของคุณเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาภายในใจคุณว่าคุณต้องการละเว้นกรรมหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับโดยที่ปัจจัยเหตุอันสมควรนะครับมีมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปตามเช็คดูการกระทำของคุณที่ผ่านมาและการกระทำที่ออกมาชัดกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นเยอะมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็คือการกระทำของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะกกต.ที่ทำหน้าที่บริหารกิจการเลือกตั้งก็โพสต์เฟซบุ๊กแต่ละข้อความเนี่ยนะครับมันโพสต์นั้นนะครับก็ชักชวนให้คนคิดไปได้ว่าท่านมีความคิดเห็นลึกๆอยู่ในใจอย่างไรนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านโพสต์เนี่ยนะครับแล้ววิธีการโพสต์นี่อันนี้ไม่เป็นไรฮะก็สมมติโยงคาแรคเตอร์บุคลิกส่วนตัวท่านอาจจะชอบสั่งสอนคนอื่นแขวะคนนั้นคนนี้ใน Facebook นะครับจริงๆท่านต้องไม่ลืมว่าท่านไม่ใช่นายสมชัยธรรมดาแล้วท่านเป็นกกต.นะครับการโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยนะมันไม่ให้เกียรติคนที่ดำรงตำแหน่งอื่นเลยอ่ะเช่นวันก่อนเข้าไปโพสต์อบรมสั่งสอนใครครับรัฐมนตรีอะไรอ่ะชื่ออะไรนะฮะ
คุณวิวัฒน์ทำลงเนี่ยว่าให้การบ้านให้โจทย์ยากเกินไปมั่งเลยทำไม่ได้นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยครับโพสต์เนี่ยฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับเรื่องให้ข้อสอบเนี่ยนะครับนะฮะทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย7ข้อนะครับว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรถ้าเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรถ้าเกิดเรื่องนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าข้อสอบไม่ยากเกินไปนะครับปัญหาคือคุณสมชายคุณไม่ได้เป็นคนตอบข้อสอบคุณนั่นแหละครับคุณต้องตอบข้อสอบเพราะคุณเป็นหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพื่อมาตั้งข้อสอบให้คนอื่นคุณไม่ได้ตอบตัวเองมีอำนาจหน้าที่ของตัวเองอยู่คือการบริหารจัดการเลือกตั้งไม่ใช่มาตั้งคำถามเพื่อจะพามันไปสู่ทางตันแบบนี้มันไม่ได้นะคุณถ้าคุณยิ่งตั้งปัญหาเมื่อไหร่ตัวคุณนั่นแหละครับต้องยิ่งแก้เพราะถ้าคุณไม่แก้คุณก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าอย่างนี้นะฮะอาจจะเข้าข่ายความผิดอาญาได้อีกนะครับตั้งคำถามมาแต่ละเรื่องเนี่ยคือเรื่องของตัวเองทั้งนั้นน่ะเรื่องของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปถามว่ารัฐบาลจะทำไงรัฐบาลจะทำยังไงเกิดรัฐบาลเขาตอบปัญหาง่ายๆมาว่าเอาไหมซึ่งมันทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เอาไหมโอนอำนาจกกต.ให้รัฐบาลทำเดี๋ยวจัดการเลือกตั้งให้คุณแต่เขาตอบแบบนี้แต่ตัวเองมันทำไม่ได้ไงในทางรัฐธรรมนูญตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะอำนาจเป็นของคุณไงเพราะมันเป็นอำนาจของคุณที่คุณต้องทำนะต้องทำไม่ใช่มาตั้งหัวแต่วันนั่งคิดแต่โจทย์ปัญหาแล้วก็โพสเฟซบุ๊กต่อเดี๋ยววันหนึ่งฝันบ้างเดี๋ยววันหนึ่งหมอดูว่าผมพูดจริงนะคือท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์มาก่อนคือการโพสแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงที่ภาวะอยู่เหมือนกันนะว่ามันท่านไม่ใช่นายสมชัยธรรมดาแล้วท่านเป็นกกต.บริหารจัดการเลือกตั้งอันนี้เตือนแล้วมาเป็นหัวคือโพสแต่ละอันเนี่ยมันแสดงเป็นการกระทำที่วันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะไปสืบสาวเราเรื่องไปแสดงข้อบ่งชี้ถึงเจตนาได้ว่าท่านมีเจตนาสุจริตหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็มีประเด็นทิ้งท้ายท่านนี้ครับขอบคุณครับสิ่งนี้หนึ่งนะครับก่อนที่จะได้เปิดโอกาสให้ท่านได้สักถามนะฮะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการเลื่อนวันลงออกเสียงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายนเนี่ยถึงเป็นประเด็นที่ถึงขนาดทำให้คณะที่ร่างเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวในวันนี้นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้จริงมันมีบางอย่างเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นนะครับท่านต้องเข้าใจว่าตอนนี้ในการเลือกตั้งนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันดำเนินไปได้เรียบร้อยแล้วในประเทศไทยนะครับทีนี้ท่านสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้มันยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเลยนะครับแม้แต่คนเดียวประเด็นมันทำไมถึงยังไม่มีเพราะเหตุว่ามันยังมีการเลือกออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าที่มันค้างอยู่ถูกไหมฮะที่มันยังทำไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นการเลื่อนตรงนี้ออกไปนะครับมันทำให้การประกาศนะรับรองผลการออกเสียงลงคะแนนนั้นนี่นะครับมันยังทำไม่ได้นะฮะแล้วมันก็แต่ช้าไปผมไม่แน่ใจว่าจะมีเขตไหนทำได้บ้างหรือไม่นะแต่ตอนนี้มันยังเหมือนกับว่ายังไม่มีการประกาศเลยนะทีนี้การประกาศตรงนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อมีการรับรองผลการเลือกตั้งแล้วนะครับบุคคลนั้นก็ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับโดยสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเมื่อเป็นแล้วนี่นะครับก็แปลว่าเกิดตัวส.ส.ขึ้นมาแล้วนะฮะเมื่อเกิดตัวส.ส.มาสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้มันจะต้องเรียกร้องว่าคนอื่นๆต้องเกิดขึ้นตามมาถูกไหมฮะไอความกดดันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องเร่งจัดการการเลือกตั้งนะครับให้มันเกิดสภาขึ้นมาแล้วเพราะว่าตัวส.ส.มันถูกรับรองขึ้นมาแล้วในบางส่วนนี้ตอนนี้การที่มันไม่เกิดการรับรองขึ้นเลยแล้วเราเลื่อนไปเนี่ยนี่อันตรายในแง่ที่ว่าพอมันยังไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะกระบวนการที่การเลือกตั้งมันอาจจะไม่สำเร็จลุล่วงลงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความสุ่มเสี่ยงตลอดเวลาแล้วมันเกิดความไม่แน่นอนไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่สิทธินะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนเท่านั้นนะแต่มันยังส่งผลกระทบถึงประเทศโดยรวมด้วยนะฮะต่างประเทศเนี่ยเขาจับจ้องมองอยู่นะว่าการเลือกตั้งของบ้านเราเนี่ยมันจะลงเอยกันยังไงสุดท้ายนี่มันจะมีสภาผู้แทนราษฎรที่มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยออกจากปัญหาโดยวิถีทางที่เป็นแบบอารยะเขาหรือไม่นะฮะเขาตัดสินใจเรื่องการลงทุนนะว่าเขาจะดำเนินการลงทุนในประเทศเราต่อไปหรือเปล่านะฮะแต่เงินแหล่งทุนต่างชาติเข้ามาอันนี้มันส่งผลกระทบไปทั้งหมดนะฮะสภาวะที่มันไม่แน่นอนยาวนานออกไปแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อใครเลยผมพูดง่ายๆคือใครก็ตามนะครับที่บอกว่าหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยนะฮะอยากเห็นเราออกจากการแก้ปัญหาเนี่ยโดยแบบเป็นวิถีทางที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะอย่าไปเรียกร้องวิถีทางอื่นนอกระบบมันมีอยู่นะครับแล้วก็ใช้มันไปตามระบบการแก้ปัญหาเนี่ยก็วางไปตามระบบแบบนี้แหละจะเจรจาอะไรกันก็วางไปตามระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเราเห็นแล้วนะว่าการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ก่อนและนี่2กุมภาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหลายคนก็กังวลว่าจะไม่เกิดการเลือกตั้งขึ้นผมพูดกับท่านจริงๆก็ได้นะว่าตอนที่มีการก่อตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยตอนที่10ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะถามว่าผมมีความมั่นใจไหมว่าเกิดการตั้ง2กุมภาพันธ์ขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจถูกไหมฮะว่ามันจะเกิดได้ไหมว่ารู้ว่าความพยายามในการขัดขวางการเลือกตั้งมันมีสูงมากนะฮะ
แต่ว่าแน่นอนไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่เดินตามหลักการหรอกเมื่อมันมีการยุบสภาแล้วมันก็ต้องนำไปสู่การเลือกตั้งทุกคนก็ต้องช่วยกันผลักให้เกิดการเลือกตั้งแล้วมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นความสำเร็จไป1ก้าวแล้วสำหรับฝ่ายที่เป็นฝ่ายเรียกว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะฮะฝ่ายซึ่งรักษากติการักษาระบบที่เดินกันต่อไปแต่ว่ามันยังไม่เสร็จโดยสมบูรณ์เพราะมันยังไม่เกิดสภาผู้แทนที่นอนขึ้นและในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาซึ่งพูดง่ายๆคืออันตรายในแง่ที่ว่าในจังหวะระยะเวลาเป็นเดือนแบบนี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีการประกาศว่าใครเป็นส.ส.เลยแม้แต่คนเดียวแล้วตัวสภายังเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะฮะมีบางท่านพยายามบอกว่าถ้าขาดไปหน่วยเลือกตั้งแม้แต่หน่วยเดียวนั้นเนี่ยนะเขาก็จะประกาศผลส.ส.ระบบแบ่งบัญชีรายชื่อไม่ได้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็ไม่มีส.ส. 125คนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะล่วงเลยไปนานแค่ไหนนี่นะฮะมันจะทำให้ในสภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการแผ่นดินเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับอย่างบริบูรณ์ถ้าลองดูนะกลไกของข้าราชการประจำเนี่ยในสภาวะที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับโอกาสที่ฝ่ายประจำจะเกิดการกระด้างกระเดื่องขึ้นเนี่ยมันมีสูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแต่งตั้งโยกย้ายได้ในระบบปกติอำนาจในทางการบังคับบัญชาเนี่ยในความเข้มข้นเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยความจำเป็นเนี่ยในการที่ต้องมีรัฐบาลเป็นรูปขึ้นมาหลังจากมีสภาแล้วเนี่ยมันจึงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยว่าพรรคการเมืองไหนชนะการเลือกตั้งอะไรยังไงแต่เราพูดในเชิงระบบนะฮะว่าถ้าเราต้องการออกจากไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีแต่หนทางแบบนี้แหละนะครับที่มันจะช่วยเราออกจากปัญหาแบบที่เราเป็นอารยะกันแล้วก็ไม่ต้องเกิดการสูญเสียกันฝ่ายที่คุณอยากขัดขวางเนี่ยนะคุณทำผิดกฎหมายคุณต้องยอมรับผลการทำผิดกฎหมายไปนะฮะฝ่ายที่มีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งคุณก็จัดการการเลือกตั้งไปทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับถ้าไม่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนเนี่ยไปฟ้องนะแล้วท่านเวลาที่เขาพูดเรื่องของการจะไปฟ้องร้องเนี่ยถ้าไปเชิญใครออกจากห้องไม่ได้นะฮะมีคนบอกว่าจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้แล้วถ้าใครพูดเรื่องการฟ้องคดีเนี่ยจะมีการเชิญออกจากห้องประชุมตอนถ้าเกิดว่าการกระทำของคุณเนี่ยถ้าคุณมั่นใจนะว่าการของคุณไม่ผิดเนี่ยคุณจะไปกันคนอื่นเขาให้ฟ้องคดีคุณได้ยังไงถูกไหมฮะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะไอการกำหนดทำให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเป็นรูปเนี่ยมันเป็นความจำเป็นเฉพาะหน้าในเวลานี้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดจะหมดไปนะฮะความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้เนี่ยมันพัวพันกันในหลายมิติพัวพันกันถึงสถาบันนะครับในทางการเมืองและองค์กรในทางรัฐธรรมนูญทุกสถาบันนะฮะที่มีความเกี่ยวพันนะฮะแล้วการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะมันจะต้องใช้ระยะเวลาบางทีมันไปพันกับเรื่องอื่นๆซึ่งในหลายกรณีเราอาจจะไม่สามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นที่สาธารณะได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่เดินไปทิศทางแบบนี้นะครับถามว่าแล้วในที่สุดแล้วนี่เราจะออกจากปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะไปหาผู้วิเศษจากไหนครับที่มาเป็นคนกลางที่จะบอกว่าโอเคทุกคนจะยุติสังคมไทยเราผ่านพ้นสภาวะแบบนั้นมาแล้วครับคนจำนวนไม่น้อยเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ต้องการคนกลางเขาเป็นผู้ใหญ่บริบูรณ์แล้วนะครับในทางความคิดทางสติปัญญาที่จะกำหนดชะตาชีวิตกำหนดวิถีของเขาได้และด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับหนทางข้างนอกระบบเนี่ยจึงเป็นทางที่เราพึงปฏิเสธตราบเท่าที่ระบบมันยังทำงานอยู่แล้วมันยังใช้ได้อยู่ก็เดินไปในแง่ของระบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะซึ่งเพิ่งก็มารับหน้าที่เนี่ยควรจะฝากผลงานอันเป็นที่ประทับใจเอาไว้นะฮะท่านต้องไม่ลืมนะครับว่ายังไม่เคยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดไหนนะฮะจัดการการเลือกตั้งไม่สำเร็จนะครับถ้าเกิดท่านจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกนะครับที่ดำเนินการเลือกตั้งได้ไม่สำเร็จเนี่ยนะฮะมันก็จะตราตรึงกันไปนะครับไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของท่านนะฮะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งซึ่งท่านพึงตระหนักเอาไว้แล้วก็อันนี้พูดในฐานะที่เป็นคนที่ใช้สิทธิ์นะแล้วก็รอคอยการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับ